จากที่มีการคาดการณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับโมเดลบิ๊กไบค์คันใหม่จากค่ายปิกโนก Honda และแล้วในงาน IGMA Show 2018ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ New Honda CBR 500R รถสปอร์ต Full Fairing ซึ่งทาง Great Baker ที่มาเกาะติดทำข่าวกันถึงที่ก็จะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรายละเอียดของมันแบบเต็มๆด้วยกันเลยในงานดีไซน์นั้นถือว่ามีความแตกต่างไปจากเดิมนะครับฟิลลิ่งของเส้นสายตัวรถนั้นมีความเฉียบคมเอามากๆดูดุดันแอคทีฟมากขึ้นมาพร้อมกับท่อไอเสียแบบปลายคู่ตำแหน่งท่านั่งก็มีการปรับให้ดูมีความเป็นเรซซิ่งมากกว่าเดิมคาแรคเตอร์เครื่องยนต์นั้นก็ปรับให้อัตราเร่งในช่วงต้นถึงกลางยอดเยี่ยมกว่าโมเดลปัจจุบันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่ครั้งนี้จะมีตำแหน่งไฟบอกเกียร์มาให้ด้วยสำหรับสเปคของ New Honda CBR 500R นั้นเครื่องยนต์จะเป็นแบบ2สูบเรียงขนาด 471cc แบบ DOSC 4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำและตัวรถมีการปรับแรงม้าและแรงบิดให้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 4% นะครับจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI สตาร์ทไฟฟ้าส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดระบบคลัชแบบเปียกซ้อนกันหลายชั้นตัวแฟริงนั้นก็ได้มีการปรับมาใหม่นะครับให้มีการทำแอโรไดนามิกได้ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับในประเทศไทยนั้นนะครับก็ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Motor Expo ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เลยขอขอบคุณทาง Italian Trade Agency สำหรับการเชิญทาง Great Baker มาร่วมงานนี้